าชมสำนักงาน Google ประเทศไทยในปี2022ตอนนี้เป็นยังไงแล้วและเทคโนโลยีของ Google ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงยังไงมีหลายเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิ้นปานระพีหนึ่งในบริการที่เราแทบจะทุกคนได้ใช้กันอยู่เวลาที่สงสัยอะไรก็จะค้นหากันใน Google แล้วถ้าจำกันได้นะคะเมื่อปี2014เอิ้นเคยพาทุกคนไปชมสำนักงาน Google ประเทศไทยตอนที่เปิดเฟสแรกตอนที่มีออฟฟิศถาวรในประเทศไทยใหม่ๆเลยค่ะนั่นโอ้โหแบบ8ปีที่แล้วนะแล้วพอปี2017ก็เปิดเฟสที่2แล้วเอิ้นก็เคยพาทุกคนไปชมมาแล้วนะคะแล้วพอปี2019เอิ้นก็เคยพาไปดูที่ซิลิคอนวัลเลย์เลยค่ะที่ Google สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเลยถ้ายังจำกันได้นะคะและตอนนี้ปี2022เนี่ยออฟฟิศของ Google ประเทศไทยจะหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เอิ้นพามาชมพร้อมกับมาคุยกับผู้บริหาร Google กันเลยค่ะในหลากหลายแง่มุมนะคะอย่างหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมเลยก็คือนี่ตุ๊กตุ๊กค่ะตอนที่เปิดสำนักงาน Google ประเทศไทยเนี่ยตุ๊กตุ๊กก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งสำนักงานของ Google ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆเนี่ยอยู่ในการตกแต่งของสำนักงานเขาด้วยนะคะอันนี้ขึ้นไปขี่ได้ด้วยเมื่อกี้ไปนั่งมาแล้วยังอยู่และตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะก็เป็นที่ลงทะเบียนของเกสหรือว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วพอกดลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก็จะได้ป้ายแบบนี้มาภาพวาดที่ผนังออฟฟิศเฟสแรกดั้งเดิมที่ชั้น14นี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนี่เป็นผลงานโดยแคนเดสโรสราดอนนักเขียนศิลปินและนักวาดภาพประกอบชื่อดังซึ่งภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของชาวไทยกับการใช้เทคโนโลยีของ Google ภาพนี้8ปีแล้วนะคะมาที่ชั้น10ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแคนทีนนะคะให้ทานอาหารได้แล้วก็มีห้องประชุมบ้างเล็กน้อยค่ะและห้องนี้ก็มีชื่อว่าห้องสำรับค่ะก็เป็นห้องอาหารของ Google ประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมคะที่เอิ้นเคยพาไปดูห้องอาหารจะชื่อว่าเยาวราชค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยจะเล็กกว่าห้องนี้แต่พอพนักงานมากขึ้นค่ะขยายขึ้นเรื่อยๆก็เลยมาเพิ่มที่ชั้น10แล้วก็เป็นห้องอาหารใหญ่แบบนี้ใหญ่มากค่ะแล้วก็ชื่อว่าห้องสำรับอันนี้นี่เหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะคะไปตรงไหนก็จะเจอค่ะเนี่ยว่าคนกำลังค้นคำว่าอะไรอยู่บน Google นะคะภายในห้องอาหารตรงนี้ก็มีมุมสันทนาการด้วยนะคะเอาไว้เล่นเกมได้ด้วยมีที่ล้างมืออยู่ตรงนี้ล้างมือกันให้สะอาดด้วยนะคะและในบริเวณห้องอาหารนะคะก็จะมีโซนที่เป็นห้องประชุมด้วยค่ะอยู่ข้างในนี้ก็เลือกเอาตามขนาดนะคะแต่จะเป็นห้องประชุมเล็กๆค่ะและตรงนี้ที่ชั้น16เป็นออฟฟิศอีกโซนหนึ่งที่เปิดขึ้นมาหลังจากโซนแรกนะคะอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพก็คือรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนี่เหมือนไหมคะสถานีต่อไปเพลินจิต Next Station เพลินจิตตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบให้เป็นเหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าจริงๆค่ะนี่ดูดีไซน์จะฟีลลิ่งแบบว่านี่คือสถานีนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะประชุมก็คือนี่เข้าไปค่ะตรงนี้ยังเหมือนเลยแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเข้าไปในโบกี้โดยสารเพื่อที่จะไปนั่งประชุมค่ะนี่เ
ี่และมุมนี้ค่ะก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็สแน็คของว่างต่างๆนะคะให้กับพนักงานแล้วก็แขกของพนักงานสามารถหยิบทานได้ฟรีค่ะนี่เป็นเครื่องทำน้ำแข็งนะคะส่วนใครที่มาเยือนออฟฟิศ Google ประเทศไทยแล้วอยากได้ภาพมุมกว้างๆเห็นคำว่า Google ครบทุกตัวอักษรเขาก็มีตัวช่วยพิเศษอย่าง My Selfie นี่เขาจะติดซ่อนไว้ห้อยลงมาจากผนังแบบนี้ค่ะวิธีใช้ก็คือเอามือถือของเราใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกดถ่ายรูปให้ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ขอวงเล็บว่าก่อนโควิดก็จะไม่มีพลาสติกมากั้นแบบนี้นะคะภาพที่ได้ก็จะเห็นเต็มๆแบบไม่มีอะไรกั้นส่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ก็คือตู้ที่เอาไว้แบบคุยโทรศัพท์ก็จะได้มีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ห้องมันก็จะเงียบๆหรือว่าจะเอาไว้ประชุมคนเดียวก็ได้เอาคอมพิวเตอร์มาตั้งหรือนั่งคุยโทรศัพท์ก็ได้ค่ะชม Office Google ประเทศไทยในปี2022กันไปแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะวันนี้เอิ้นมีนัดพูดคุยกับผู้บริหารหญิงคนเก่งของ Google คุณสายใยสากวี Communications and Public Affairs Manager Google ประเทศไทยเราจะพาไปรู้จักกับวัฒนธรรมองค์กรของ Google ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจทำไมใครๆก็อยากเข้ามาทำงานที่ Google และบริการของ Google สนับสนุนผู้หญิงยังไงและตอนนี้ก็พาทุกคนมาคุยกับคุณสายใยสากวี Communication and Public Affairs Manager Google ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงมากเลยไม่เจอกันนานมากตั้งแต่โควิดนี้คือเราก็แบบไม่ได้เจอกันเลยใช่ค่ะค่ะเออแล้วอย่างที่ตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดนี่คือก็มีการไม่เข้าออฟฟิศกันไม่ได้เข้าค่ะอันนี้ก็เลยต้องเวลคัมเพื่อนมาที่ออฟฟิศ Google ประเทศไทยค่ะหลังจาก2ปีอันนี้ก็เป็นนโยบายที่มาจากทาง Google ที่อเมริกาด้วยใช่ค่ะใช่จริงๆนโยบายการ work from home หรือว่าปิดออฟฟิศเนี่ยค่ะมาจากอเมริกามาจากเฮดควอเตอร์เนาะพูดถึง Google เนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่จริงๆก็เติบโตมาจากคนไม่กี่คนเนาะก็คือเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนแหละตอนนี้ก็คือเป็นระดับ global ใหญ่โตมากเลยนะคะแล้วนโยบายแนวทางในการที่จะรับคนเข้ามาทำงานใน Google เนี่ยมีแนวคิดยังไงคะการรับคนหรือ hiring ของ Google เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบริษัทเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเรามองว่าคนที่จะมาทำงานนะคะก็คือคนที่จะเป็นคนที่ต้องผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นคนที่ต้องเซอร์วิสลูกค้าหรือเราจะมอง beyond grade เราไม่ได้ดูแค่เกรดเฉลี่ยหรือโรงเรียนหรือว่าแบบ CV อย่างเดียวแต่เรามองหา4 attribute ด้วยกันอย่างเช่นอันแรก Googliness เป็นคล้ายๆ culture ค่ะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็น teamwork ไหมมีความ respect users ไหมแล้วก็ leader ค่ะมันไม่ได้มองว่าต้องเข้ามาแล้วมาแบบเป็นเจ้านายคนไม่ใช่นะคะถ้าทีมอ่ะหรือว่าบริษัทอ่ะต้องการอะไรถ้ารู้สึกว่าบริษัทหรือเจ้านายทำสิ่งที่ผิดหรือมันมีอะไรที่มันทำได้ดีกว่านี้มีฟีดแบ็กอย่างเงี้ยค่ะเราเทค leadership ในการ step back ในการ step forward ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ role related knowledge คือความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะทำอย่างเช่นถ้าจะทำงาน PR ก็ต้องเขียนข่าวได้ต้องคุยกับนักข่าวได้ใช่ไหมคะถ้าทำ marketing ก็ต้องมี marketing background knowledge แล้วก็อีกข้อที่สำคัญมากๆคือ general cognitive ability นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกบริษัท Google เป็นบริษัทที่ไปเร็วเนาะแล้วเรามีความสามารถในการแบบไปเร็วกับมันปรับตัวความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยค่ะคือบริษัท Google เนี่ยก็ขึ้นชื่อแหละว่าเป็นบริษัทที่คนอยากเข้ามาทำงานกันมากนะคะก็นี่ก็คือเป็นแนวทางในการที่จะคัดเลือกคนเข้ามาทำงานตั้งแต่ต้นคือ process ในการสัมภาษณ์งานของ Google ก็อาจจะยาวนิดนึงก็คือเราจะมีการคัดกรองนี่แหละก็อีกเรื่องนึงที่เป็นที่พูดถึงกันมากเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรของ Google นะคะแล้วคือของประเทศไทยกับของ global นี่มันเหมือนกันไหมทุกคนจะรู้ว่าคำว่า Google ก็คือสนุก innovate core value ของเราคือคำว่า respect ค่ะหรือการเคารพการเคารพเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็คือ respect user เคารพผู้ที่จะใช้ของเราอันนั้นเราก็จะ reflect ในพวกฟีเจอร์ที่เป็น privacy security ต่างๆข้อ2ก็คือ respect opportunity ค่ะมันมี opportunity อะไรที่จะทำให้มันดีขึ้นแล้วข้อสุดท้ายคือ respect each other ค่ะการเคารพซึ่งกันและกันน่ะสำคัญมากเพราะเรารู้สึกว่าองค์กรมันใหญ่มากเนาะมีหลายๆวัฒนธรรมหลายๆภาษาไม่งั้นน่าจะทำงานด้วยกันยากหลังจากโควิดนะคะ Google เปลี่ยนไปขนาดไหน
ไหนคุณสุนดาพิชัย CEO ของเราพูดว่า future of work อะค่ะ it's flexibility แปลว่าอนาคตของการทำงานบนโลกใบนี้มันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรามี policy ในการทำงานอะ based on feedback จากพนักงานอะไรที่ทำให้ดีขึ้นได้หรือช่วยให้เราผ่านโควิดไปด้วยกันได้นะคะแล้วเราต้องปรับตัวยังไงเมื่อเรากลับมาทำงานร่วมกันนะคะโดยที่เรา consider อยู่3อันนะคะแรกคือ connection ค่ะคือทำยังไงให้การทำงานร่วมกันยังมี human นั้นอยู่นะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็อาจจะพึ่งGVC หรือว่าพึ่ง Google Meet ในการเจอกันหรือว่ามีการเช็คอินกันเหมือนแบบเพื่อนสบายดีไหมเอ้ยที่บ้านเป็นยังไงใครติดโควิดคือมันจะมีเอมพัตตี้ให้กันนะว่าถ้าเขาติดเขาต้องเบรกเราก็เคารพกันแล้วก็ข้อ2คือ productivity อะค่ะเรารู้ว่าคนเราอะ productivity อะ on work from home อะไม่ใช่เวลาเดียวกันเราก็เลยจะมี flexible work hours ถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่มีลูกครึ่งเช้าเขาอาจจะขอยังไม่ทำงานแล้วมาเริ่มงานบ่ายโมงหรือถ้าอย่างพ่อแม่สายป่วยสมมุตินะแล้วสายบอกว่าต้องอยู่ดูแลเราก็จะมีการ respect กันตรงนี้เพราะว่าเราเชื่อว่า productivity เขาก็จะกลับมาเต็มร้อยในวันที่เขากลับมาทำงานแล้วอันสุดท้ายค่ะคือ well being ทำยังไงให้เราสบายใจสบายตัวเรามีเขาเรียก global day off ค่ะซึ่งเพิ่งเริ่มมีหลังจากโควิดเป็นวันที่ Google ทั้งโลกนะคะพนักงานทุกคนหยุดงานมีกี่วันคะGlobal Day Off ควอเตอร์ละครั้งค่ะช่วงนี้ต่อครั้งนี่คือกี่วันคะวันเดียวค่ะแต่ปกติจะเป็นวันศุกร์แต่มันเวิร์กมากเพราะว่าปกติถ้าเราลางานเองอ่ะอีเมลก็ยังเข้าเพราะประเทศอื่นๆยังทำงานที่อื่นๆยังทำงานถูกปะการมี Global Day Off คือทุกคนที่ทำงานที่ Google อ่ะหยุดแปลว่าคุณจะไม่ได้อีเมลแน่ๆวันนั้นก็คือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยของเดิมก็ยังคงอยู่แต่อาจจะมีปรับนิดๆหน่อยๆให้ flexible ขึ้นเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปในเรื่องของโควิดพูดถึงเรื่อง DEI กันสักหน่อยนะ Google เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ D diversity ความหลากหลายใช่ไหมคะแล้วก็ E equality ความเท่าเทียมแล้วก็ I ก็คือ inclusion เห็นว่า Google นี่คือมีการให้ความสำคัญเรื่องนี้ผ่านทาง product ต่างๆนวัตกรรมลงถึงพนักงานด้วยเราดูแลกันยังไงอะคะ Google เป็น global company ความหลากหลายเนี่ยมันมีตั้งแต่เชื้อชาติภาษา equality อะสมมุติว่าในเมืองไทยเราจะได้ยินบ่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องของ female leadership หรือ equality ในส่วนของ LGBTQ หรือแม้กระทั่งพอ inclusion เราต้องคิดถึง disability หรือว่าผู้ที่อาจจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะด้านไหนอย่างเช่นการผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอย่างเงี้ยเราจะมีกลุ่ม ERG ค่ะเขาเรียก employee representative group หรือว่าตัวแทนพนักงานนั่นแหละค่ะจากหลายๆอย่างเราก็ต้องดูว่าอันเนี้ยถ้าเขาเป็นผู้พิการทางสายตาทางเสียงเขาใช้ได้ไหมล่าสุดเราจะมีการให้ disclose เพศในเว็บไซต์ภายในถ้าเขาอยากได้รับ address ว่าเป็น she เป็น her เป็น him หรือเป็น they ถ้าเป็น non-binary อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เราค่อยๆสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความ respect เรามีโปรเจกต์ที่ชื่อ unremarkable ในการเทรนผู้หญิงให้มาเป็น leadership ในองค์กรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ทำกับองค์กรอื่นๆในประเทศไทยหรือว่าในสากลเยอะเหมือนกันนะคะเวลาเราเซิร์ชข้อมูลอะไรต่างๆใน Google อ่ะเดี๋ยวนี้มันมีขึ้นแบบ LGBTQ แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรทั้งหลายใช่เลยอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของ product เนาะสมมุติว่าอย่าง Google Business Profile ใครหลายคนอาจจะรู้จักมันคือการเวลาเราเข้า Map ใช่ไหมแล้วเราเสิร์ชหาชื่อร้านอาหารแล้วเราก็จะมีโปรไฟล์ร้านอาหารหรือว่าโรงแรมหรืออะไรต่างๆก็ต้องการให้มีการโปรโมทสิ่งเหล่านี้ให้ recognizable แล้วก็ให้มันเป็นเหมือน norm แหละในโลกทั่วไปสากลเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่บริษัทเราทำบริษัทเดียวมันต้องทุกคนช่วยกันที่จะเกิดการ respect DEI นี้ขึ้นมาแล้วถ้าสมมตินะคะร้านค้าหรือว่ากิจการไหนที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะเอาข้อมูลที่ขึ้นไปโชว์แบบนี้คือต้องทำยังไงอะคะไม่ยากค่ะคือเราก่อนอื่นเรา Google ก่อน Google Business Profile เนอะใน Business Profile ของเราเองเนี่ยมันจะมีให้ Edit ข้อมูลซึ่งทำคล้ายๆกับเวลาเราจะใส่เบอร์โทรศัพท์เวลาเปิดปิดร้านเราก็สามารถไปใส่ข้อมูลได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยเป็น Business Owner ที่เป็นผู้หญิงแค่นั้นเองเลยแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอยากจะใส่เพิ่มก็ใส่เติมเข้าไปด้วยนะคะใช่หรือสมมุติว่าถ้าลูกค้าเราเขารู้สึกว่าเขาอยากแฟลกตรงนี้เขาอาจจะแบบมันจะมีให้ suggest ค่ะว่าข้อมูลอะไรที่ยังขาดหายไปเขาก็อาจจะมา suggest ตรงนี้แต่แน่นอนว่าถ้าเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจแล้วเราเป็นคนไป suggest อย่างเงี้ยค่ะ Google ก็จะมีระบบมา verify กับเจ้าของธุรกิจอีกทีค่ะแล้วถ้าเราอยากจะใส่ไปด้วยว่า LGBTQ welcome แล้วก็เติมเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันเลยที่เดียวกันเลยใช่ไหมคะค่ะลองเข้าไปดูกันได้เลยนะคะซึ่งคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการอยากตั้งค่าแสดงผลให้ Business Profile โชว์ว่ามีเจ้าของเป็นผู้หญิงสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตามนี้เลยนะคะ 1. พิมพ์ค้นหาที่ชื่อร้านของเราใน Google ที่ล็อกอินด้วย Gmail ของธุรกิจ 2. กดที่จุด3จุดหลังธุรกิจของคุณใน Google เพื่อเลือก Business Profile ของคุณ 3. เลือกธุรกิจของเราที่ต้องการแก้ไขแล้วเลือกดูข้อมูลธุรกิจ
4. เลือกหัวข้อเกี่ยวกับที่แท็บเมนู 5. กดเลือกที่แก้ไขฟีเจอร์ 6. กดที่เครื่องหมายบวกให้กลายเป็นเครื่องหมายถูกตรงหัวข้อระบุว่ามีเจ้าของเป็นผู้หญิงหรือ identifies as woman owned และพื้นที่ที่ยอมรับบุคคลข้ามเพศหรือ LGBTQ+ friendly เพียงเท่านี้ธุรกิจร้านค้าของคุณผู้หญิงก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะว่ามีเจ้าของเป็นผู้หญิงบน business profileพูดถึงเรื่องผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้คุณสายใหญ่ได้มีกล่าวมานิดนึงแล้วในโอกาสที่เดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งผู้หญิงดีไหมเพราะว่าก็มีวันสตรีสากลด้วยนะคะก็ Google เนี่ยให้ความสำคัญกับผู้หญิงยังไงบ้างคะอย่างที่บอกค่ะมันมีความ inclusive สมมุติว่าถ้าผู้หญิงลาคลอดนั่นจะไม่ใช่เหตุผลที่เขาไม่ได้รับการโปรโมท อย่างเงี้ยหรือถ้าเรารู้สึกว่าคุณแม่ต้องอยู่บ้านดูแลลูกมันจะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะถูก question ว่าทำไมงานล่าช้าเราจะไม่ได้ถูก judge กันในส่วนนี้อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่าง Google ประเทศไทยอย่างเงี้ยจริงๆ leadership พวกเราผู้หญิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะโดยบังเอิญซะมากกว่าอย่างถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะคร่าวจริงๆก็เกินครึ่งนะคะช่วง2ปีที่ผ่านมามีการ hiring ผู้หญิงเข้ามาใน Google อะโตมากขึ้นเป็นประวัติการเลยเหมือนว่าผู้หญิงก็มีความกล้าที่จะมา apply job ที่ทั้งคนอาจจะบอกว่าเป็นจ๊อบผู้ชายเช่น engineer หรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะผู้หญิงเนาะเราก็รู้สึกว่ามันแบบก็ดีที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการลองอะไรใหม่ๆของบางสายงานที่แต่ก่อนอาจจะเป็น male nominated อย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่จะว่าไปคือเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงก็คือเข้ามาทางสายเทคกันเยอะมากขึ้นแล้วด้วยนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงการทำงานแล้วก็มีตำแหน่งต่างๆใน Google นะคะทีนี้แล้วตัว product ล่ะคะทาง Google เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงยังไงคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าในตัว product หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆของเราเนี่ยมันมีความ integrate ทุก diversity ทุก DEI ไว้อยู่ในนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ specific ไปที่ผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ว่าบางโปรเจกต์ที่เราพูดถึงได้นะคะก็อย่างเช่น Google Health Google Health เป็นโปรเจกต์ที่เราใช้ AI ในการตรวจสอบสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพเราใช้ AI ในการทำ breast cancer screening ซึ่งเราเริ่ม pilot ที่อเมริกานะคะเรามีscholarship ค่ะชื่อ Google Next Generation Scholarship เป็น scholarship ที่ให้เฉพาะผู้หญิงที่อยากเข้ามาทำงานในสายเทคอันนี้รวมถึงประเทศไทยนะสามารถ apply ขอ scholarship พวกนี้ได้เรียนคือเรียนเป็นปริญญาเลยหรือว่าเรียนอะไรก็ได้คะเรียน technical ค่ะอะไรก็ได้คือเหมือนว่าเราสนใจอยากจะเรียนอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะก็ขอทุนเพื่อไปจ่ายเป็นค่าเทอมค่าคอร์สต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นปริญญาเท่านั้นจะเป็นคอร์สอบรมก็ได้ใช่ไหมคะแต่เป็นเทคโนโลยีเนาะก็เป็นผู้หญิงอันนี้ค่ะก็เปิดอยู่สมัครได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือมี The Asia Foundation นะคะการเข้าถึงเทคโนโลยีก็คือเรื่องที่สำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราโฟกัสกับผู้หญิงโดยเฉพาะก็จะเทรน Digital Knowledge Upskilling ให้ผู้หญิงได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วอะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงเช่นเป็น Women Entrepreneur ได้ยังไงในเอเชียเนี่ยเราก็มีการเทรนผู้หญิงไปหลายหมื่นคนแล้วแล้วในประเทศไทยก็เทรนประมาณ28จังหวัดแล้วอะค่ะการเทรนที่ว่านี่คือเทรนยังไงคะคือเป็นการเทรนออนไลน์หรือว่าเข้ามาอบรมกันหรือว่าส่งคนออกไปตามที่ต่างๆเป็นออนไลน์ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เทรนโดย Google โดยตรงเป็นชื่อ The Asia Foundation นะคะที่บอกเป็น non profit ค่ะก็เป็นประโยชน์กับผู้หญิงด้วยนะคะใช่ค่ะสุดท้ายค่ะขอให้คุณสายใยฝากถึงผู้หญิงในทุกสาขาอาชีพกันหน่อยที่ทำงานกันอยู่ในยุคดิจิตอลอย่างตอนนี้ค่ะก็จริงๆแล้วอาจจะกลับไปประเด็นแรกๆที่สายเล่าให้ฟังก็คือ respect ค่ะคือ respect opportunity นะคะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีโอกาสเข้ามาแล้วเราต้องกล้าที่จะจำแล้วก็ลองทำมันนะคะถ้าเราไม่กล้าทำไม่กล้าเปลี่ยนออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองเนี่ยค่ะเราก็คงไม่ได้มาอยู่จุดนี้ของทุกวันนี้ซึ่งอย่างที่บอกโลกมันเปิดให้กับทุกคนมันมีโอกาสเท่าเทียมกันนะเคารพโอกาสเหล่านี้เพื่อที่ว่าคาเรียของเราหรือแม้กระทั่งแบบชีวิตส่วนตัวมันจะได้พัฒนาไปนะคะโอ้วันนี้พิเศษมากเลยค่ะได้เข้ามานั่งคุยกับคุณสายใยตรงนี้เป็นบาร์กาแฟหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่จริงๆตรงนี้น่าจะเป็นแบบจุดฮิตของพนักงาน Google ที่สุดในออฟฟิศประเทศไทยแล้วเป็นบาร์กาแฟค่ะซึ่งอันนี้เป็นเหมือนสวัสดิการนึงอะค่ะของ Google ประเทศไทยเนาะคือมีกาแฟให้ทั้งวันแล้วก็มีขนมเล็กๆน้อยๆขนมนมเนยอะไรเงี้ยแล้วก็มีตู้น้ำมันเป็นจุดที่อยากให้มาคุยงานมาเบรนสตอร์มเอาคอมมานั่งทำงานมาคุยงานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยการที่มามีมุมตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนให้คนได้มาทำความรู้จักกันคอลลาโบเรตกันทำงานร่วมกันได้นะคะใช่ค่ะใช่คือถ้าในวัฒนธรรมอเมริกาเขาจะเรียก water cooler ค่ะยืนกดน้ำคุยกันอ่ะจะได้มีแบบ bounce idea กัน5นาทีไม่ต้อง formal อะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเราอยากให้เกิดนะจุดนี้ช่วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะถ้าได้คุยกันก็ต้องขอบคุณคุณสายใยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
และนี่ก็คือสำนักงาน Google ประเทศไทยในปี2022ที่เอิ้นพาทุกคนมาชมกันนะคะก็จะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหรือว่าตามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นตามสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะและในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้นะคะตำแหน่งหลายๆตำแหน่งที่เคยคิดว่าจะต้องเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็มีผู้หญิงเข้ามาทำแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดน้ำ